ตอนนี้เราอยู่กับนักกีฬาทีมชาติเจสันสวัสดีครับคุณต้นให้อธิบายหน่อยทำไมเหมือนกับมาเล่นกีฬาเจสเซิร์ฟได้ก็อย่างแรกนะผมก็ไปดูจาก YouTube มันมีของที่เจสเซิร์ฟที่ฝรั่งเขาเล่นกันก็เลยแบบหาว่าที่ไหนที่เขานำเข้าเอามาขายแล้วก็เรียบร้อยครับก็สั่งซื้อเมื่อกี้ที่เกิดไปทำไมเราถึงได้เป็นนักกีฬาทีมชาติเลยก็เริ่มแรกก่อนตอนช่วงปีแรกเนี่ยผมก็เล่นซ้อมนู่นซ้อมนี่สนุกขำๆแต่พอเสร็จปุ๊บทางที่ของเจสเซิร์ฟที่เนี่ยของอนันต์ขับเจสเซิร์ฟไทยแลนด์เขาก็มีแบบจัดกับทางสมาคมมีการแข่งขันเกิดขึ้นครับผมก็เลยได้ไปลงแข่งครับผมแล้วก็คัดเข้ามาใช่ครับมีกี่คนเนี่ยตอนนี้ทีมชาติพี่ต้นประมาณตอนนี้น่าจะประมาณผมเท่าที่ดูจำนวนบอร์ดที่เขาขายออกไปก็ประมาณ30ครับผม30คนใช่กับเจสเซิร์ฟเนี่ยให้พี่ต้นอธิบายหน่อยมันเหมือนกับมันเอาอะไรมาผสมกับอะไรอ่ะมันคือเหมือนเป็นเซิร์ฟที่ผสมใส่เครื่องยนต์หรือมอเตอร์เข้าไปเพื่อให้มันมีการขับเคลื่อนในส่วนนี้โดยที่ว่าเราไม่ต้องรอพวกคลื่นหรืออะไรต่างๆคือมันเหมือนเป็นแบบเป็นเซิร์ฟบวกกับเจ็ตสกีอารมณ์ประมาณนั้นเพราะว่าคือเซิร์ฟเนี่ยถ้าเมื่อก่อนมันต้องรอลมถูกป่ะต้องรอคลื่นรอลมใช่แต่อันนี้เนี่ยเราแบบใจร้อนใจร้อนเราใส่ได้เลยครับกดเสร็จปุ๊บเราวิ่งได้เลยก็เหมือนได้เล่นเซิร์ฟทันทีครับผมอ๋ออันนี้มันเริ่มอย่างนี้โอเคอย่างนี้คือสำคัญเลยถ้าเจ็ตเซิร์ฟอย่างนี้มันต้องมีอุปกรณ์ใช่ครับผมอุปกรณ์ของเจ็ตเซิร์ฟก็มันคือเราเอาในเรื่องของ security ก่อนละกันนะครับผมก็คือจะมีหมวกกันน็อกแล้วก็จะมีแว่นก็อกเกิลเพื่อป้องกันเวลาตอนที่ขับเนี่ยบางทีอ่ะถ้ามันมีความเร็วน้ำกระเด็นเข้าหน้าเราจะมองไม่เห็นใช่มันคือเรื่อง security เรื่อง safety ต่อไปมันก็จะเป็นเรื่องตัวหลักเลยก็คือตัวบอร์ดตัวบอร์ดครับผมบอร์ดมันเป็นยังไงบ้างพี่ต้นบอร์ดมันก็คือจะเป็นบอร์ดที่ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็จะมีเครื่องยนต์จะจัดอยู่เป็น2 อย่างจะมีไฟฟ้าแล้วก็เครื่องยนต์เครื่องยนต์เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันที่ตัวบอร์ดเริ่มต้นเลยเอาแบบบอร์ดแบบถ้าวันนี้ผมมาเนี่ยเล่นไม่เป็นเลยเริ่มต้นที่บอร์ดตัวไหนพี่ต้นจะเป็นตัวสปอร์ตครับผมสปอร์ตคือสปอร์ตคือหน้าตาเป็นไงตัวนี้ครับผมนี่ตัวนี้ใช่นี่นะพวกนี้นะครับเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์90 ซีซีแล้วก็คือไอ้ตรงอันเนี้ยมันยังไม่เป็นหัวฉีดมันยังเป็นคาร์บิวอยู่ครับผมอ๋ออันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นตอนแรกเริ่มครับผมแรกเริ่มก็จะเล่นง่ายอยากจะให้เห็นเลยคือเฮ้ยบอร์ดมันเป็นคาร์บอนน่ะใช่ครับผมดูจากทรงแล้วแข็งโป๊กครับแข็งโป๊กและแพ็คโป๊กมั้ยตัวนี้ใช้ได้ตัวนี้เริ่มต้นยังไงตัวสปอร์ตตัวนี้มันเป็นปี2021ราคาจะอยู่ที่ 400,000 ยังไม่รวมแบตครับผมฮะ400,000 ใช่ครับผมนี่เริ่มต้นเองเหรอครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายทรงบอร์ดนะครับก็ถ้าเกิดเป็นตัวสปอร์ตอ่ะด้านนี้มันจะเป็นเหมือนหัวตัดซึ่งเขาสำหรับเอาไว้เวลาวิ่งตรงๆมันจะเสถียรสเตเบิลกว่าแต่ในการที่เวลาจะเข้าทุ่นหรืออะไรเงี้ยตัวเนี้ยมันจะบานมันจะไม่ค่อยคมอ่ะพูดง่ายใช่ถูกต้องครับมันอาจจะเหมือนกับเข้าง่ายแต่ไม่ได้เข้าชิดทุ่นมากใช่ครับประมาณคือจะเข้าเนี่ยคือมันเหมือนต้องมีระยะพอสมควรก่อนที่จะเข้าทุนนะครับผมโอเคจะดูสำหรับผมเนี่ยมือใหม่เนี่ยก็ดูเรียกว่าดูดีนะแต่เวลาถ้าเป็นเครื่องยนต์เนี่ยมันมีอีกข้อหนึ่งคือการที่เราจะขึ้นไปเล่นได้เนี่ยคือเราต้องสตาร์ทเสียบช็อตติ้งเข้าตรงนี้ก่อนปุ๊บพอเครื่องสตาร์ทติดเราถึงขึ้นบอร์ดได้เพราะไม่งั้นถ้าเกิดเราขึ้นไปโดยที่ว่าเครื่องยังไม่ติดเนี่ยน้ำมันจะไหลย้อนแต่เขาก็มีตัวช่วยด้วยครับมันจะเป็นห่วงยางที่เป็นเขาเรียกว่าทูบก็คือใส่รอบคือเราขึ้นไปนอนเล่นไปทำอะไรอย่างเงี้ยอยู่บนบอร์ดได้เลยครับผมอันนี้สำหรับแรกเลยโอเคไปต่อดีกว่าตัวที่2ครับตัวที่2อันนี้แบบบอร์ดแบบเริ่มต้นบิกินเนอร์เลยใช่อ่ะตัวนี้ก็สำหรับคนแรกเริ่มใช้ได้เหมือนกันตรงบอดี้จะใกล้เคียงกับรุ่นสปอร์ตเพียงแต่ว่าตัวนี้ข้างในเขาจะเปลี่ยนจากที่เป็นเครื่องคาร์บิวเขาจะเป็นหัวฉีดครับผมตอนนี้คือเครื่องข้างในก็คือจะเป็นหัวฉีดเครื่องตัวนี้ก็คือจะเป็น100ซีซีครับผมใหญ่กว่านึกแค่10ซีซีแต่ว่าทุกเครื่องหลังจากรุ่น Adventure ขึ้นไปก็จะเป็น100ซีซีหมดแล้วก็ Adventure มันก็จะแบ่งเป็น2รุ่นครับผมไม่อันนี้คือทรงบอร์ดเนี่ยมันดูมันเล็กกว่ามั้ยใช่มันจะเล็กกว่ามันดูเหมือนกับมันดูสลิมกว่าครับดูสปอร์ตขึ้นนิดนึงตัวนี้ครับมันจะมีที่ใส่เข้ามานี้คือสำหรับรุ่น Adventure Pass ก็คือเอาไว้ใส่ถังน้ำมันเผื่อเราเดินทางไกลอะไรไปเดือดแก๊งอะไรอย่างเงี้ยเดินทางไกลอันนี้มันเดินทางไกลได้ขนาดไหนพี่ต้นก็ชั่วโมงนึงก็ผมว่าหลายสิบโลนะ
หรอใช่ครับแต่พี่ต้นเคยเดินทางไหมเหมือนกันไม่ครับยังไม่เคยนะเราเล่นแค่นี้ดีกว่าอ๋อเราเล่นแค่นี้ไม่ใช่เดินทางข้ามจากชลบุรีไปหัวหินโอ้ยอย่าเลยครับไม่น่าไหวไม่ไหวครับไม่ไหวอันนี้ก็อ๋อคือเหมือนกับเดินทางได้ใช่ครับผมโอเคกันนี้ตัวถ่ายถังน้ำมันแล้วก็ไอตัวแอดเวนเจอร์จะมีอยู่2รุ่นเหมือนกันจะมีแอดเวนเจอร์ธรรมดาแต่ตัวนี้เป็นแอดเวนเจอร์พลัสแอดเวนเจอร์พลัสก็คือเราไม่ต้องไปชาร์จแบตมันจะมีแบบตัวที่มันแบบสามารถแบบมันรีสโตร์แบตของมันเองชาร์จไปในตัวได้ครับผมก็เหมือนกับไฮบริดใช่ครับผมเรื่องราคาตัวนี้จะต่างจากไอตัวสปอร์ตราคาตัวนี้ Adventure Plus อยู่ที่ 500,000 ยังไม่รวมแบตแต่ถ้า Adventure ธรรมดาอยู่ที่ 400,000 ครับผมโอ้โหอ่ะรุ่นต่อไปรุ่นต่อไปอันนี้ครับอันนี้คืออะไรต่อไปนี่คืออันนี้ดูแบบเจ๋งขึ้นใช่ครับผมตัวนี้คือจะเป็นรุ่นเลสครับผมก็คือรุ่นแข่งขันใช่เป็นปี2021เป็นตัวใหม่ล่าสุดครับผมมันก็จะเฟลฟาวได้ดูจากดูจากบอร์ดก็เล็กลงใช่แล้วก็ทรงเรียวใช่ครับผมในการที่จะเข้าทุ่นหรืออะไรอย่างนี้ต่างๆครับผมเข้าทุ่นก็เข้าได้ชิคขึ้นใช่ครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์เป็นไงพี่ต้นเครื่องยนต์เข้าเหมือนกันครับผมก็คือจะเป็นเหมือนกับตัว Adventure ก็คือ 100cc เป็นเครื่องหัวฉีดครับผมอันนี้เหมือนกับฝั่งที่เป็นคาร์บูหัวฉีดต่อไปเป็นอิเล็กทริกใช่ครับเหมือนกับพลังงานทางเลือกอันนี้เป็นตัวล่าสุดเลยและเป็นเทคโนโลยีล่าสุดของทางเจสเซอร์เขาครับผมไปดูหน่อยครับที่เป็นอิเล็กทริกก็คือเป็นไฟฟ้าล้วนๆใช่ครับตัวนี้ก็คือแรงกว่าไหมไม่แรงกว่าครับผมแต่ก็คือแต่ว่าแรงแต่ความสะดวกและความง่ายของเขาคือโปรเตียเวลาการที่เราจะฝึกเล่นเนี่ยเราต้องระวังกลัวน้ำที่จะเข้ามาในส่วนของตัวบอร์ดแต่ถ้าเกิดเป็นอิเล็กทริกเราสามารถขึ้นไปอยู่บนบอร์ดได้เลยไม่ต้องกลัวว่าน้ำเข้าครับแต่ของมันที่เทคโนโลยีใหม่มันก็มากับราคาที่มันโหดมากใช้ได้แต่ว่าของเขาก็ดีครับเท่าไหร่ตัวนี้รวมแบตให้2ก้อนอยู่ที่ 760,000 ยังไม่รวมแวตครับพระเจ้าผมก็ยังไม่เคยได้ลองเลย 760,000 ไม่ไหวโอ้ยตายแล้ว 760,000 เลยเหรอใช่ครับไม่ไหวแล้วก็ก่อนที่เป็นเทคโนโลยีใหม่อ่ะใช่แล้วก็ก่อนที่จะเป็นตัวนี้จะมีรุ่นที่ท็อปสุดในการแข่งของ Jazzer คือรุ่นไทเทเนียมซึ่งตอนนี้เขาลันช์ออกมาแล้วก็คือเป็นรุ่นไทเทเนียม DFI 2021ครับผมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีของที่นี่ไอ้ปกติคาร์บอนมันจะแพงกว่าไทเทเนียมคือเราเปรียบเทียบในส่วนตรงนี้ครับครับไทเทเนียมมันคือส่วนประกอบข้างในแต่ข้างนอกก็คือเป็นคาร์บอนแต่ว่าอย่างรุ่นเลสท่อมันจะเป็นท่อกลมแต่ว่าถ้าเกิดรุ่นไทเทเนียมมันจะเป็นท่อรีดออกมาแล้วมันจะมีแรงที่มันแรงกว่าตอนเวลาก่อนกับสตาร์ทแรกเริ่มทุกคนหลายๆลำรวมกันการที่จะเข้าไปทุ่นแรกแล้วคือจะได้เจอขึ้นน้อยที่สุดเนี่ยอันนี้คือข้อได้เปรียบของไทเทเนียมครับช่วงโหใครไปก่อนใครถึงทุ่นแรกก่อนแล้วต่อไปก็เดี๋ยวให้พี่ต้นเนี่ยไปแนะนำดีกว่าว่าวิธีการเล่นเนี่ยเล่นยังไงแล้วให้พี่ต้นเล่นโชว์แล้วกันว่าเฮ้ยคุยกันมารู้แล้วแหละว่าตอนนี้เจ็ตเซิร์ฟเนี่ยมันมีแบบไหนบ้างราคาประมาณไหนไหนพี่ต้นเล่นโชว์ดูครับครับผมโอเคครับชุดมาใช่ครับก็เหมือนเดิมเลยนะเมื่อกี้ถอดเสื้อออกเราใส่ชูชีพครับผมใส่ชูชีพเฉยใช่ครับแล้วอันนี้การแต่งตัวแบบสไตล์แบบนักเซิร์ฟนักกีฬาทางน้ำผมอย่างงี้ไม่ใช่อันนี้ก็ใช่เรากันแดดได้อ๋ออันนี้กันแดดกันก็อ๋อนี่ใส่เหมือนกันนี่อันนี้เราใส่คลุมอีกทีนึงครับอ๋ออันนี้ก็คือเอาไว้กันแดดกางเกงเซิร์ฟใช่ครับผมแล้วก็มีอันนี้คือชูชีพชูชีพใช่ครับผมแล้วก็มีเสื้อกันแดดเฉยแล้วก็จะมีตัวนี้ก็เฮ้ยหมวกอันนี้มันหมวกมอเตอร์คอสป่ะเนี่ยฮะครับผมมันเหมือนกับรถมอเตอร์ไซค์ที่บาดใช่ถูกต้องเหมือนกันก็เกิลหมวกมอเตอร์คอสใช่ครับผมแหมเรียกว่าประยุกต์ได้ใช้ได้ถูกต้องครับโอเคก็ต่อไปให้คุณต้นอธิบายเรื่องเครื่องยนต์แล้วกันแล้วก็วิธีการใช้บอร์ดของ JetServe ง่ายๆครับก็ส่วนประกอบก็ตรงนี้เครื่องยนต์เครื่องยนต์แล้วก็ตรงนี้ถังน้ำมันอืมครับผมหัวฉีดตรงนี้คือระบบหัวฉีดซึ่งที่ตอนแรกที่ผมบอกอะท่อตรงนี้มันต่างจากไทเทเนียมตรงที่ว่าตัวนี้มันเป็นท่อแบบนี้แต่ถ้าเกิดไทเทเนียมมันจะเป็นท่อรีดท่อซิ่งท่อใสมันจะแว้นกว่าแล้วเสียงปี๊ดเลยครับแว้นกว่าใช่ครับปี๊ดกว่าแล้วก็หลักการอันนี้คืออะไรเนี่ยมันอันนี้คืออะไรเนี่ยมันจอยสติ๊ก
คืออย่างที่ผมบอกตอนแรกว่ามันเหมือนบอร์ดผสมกับเจ็ตสกีซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นคันเร่งตัวนี้คือเป็นเหมือนกุญแจก็คือเป็นช็อตติ้งเวลาแรกเริ่มสตาร์แรกเริ่มเสียบสิทำไมต้องร้องด้วยทำไมเสียบต้องร้องนะไม่เอาดิแล้วเราดึงออกครับอันนี้คือการเปิดเครื่องของระบบพอเสียบอีกทีเป็นการสตาร์ทมันจะออโต้สตาร์ท1 2 3มันถึงสตาร์ทเองซึ่งที่ผมบอกตอนแรกว่าต้องระวังว่าถ้าเกิดไม่เปิดเครื่องเนี่ยเราอยากขึ้นไปบนบอร์ดไม่งั้นน้ำจะไหลเข้าครับผมพอเสียบเสร็จอันนี้มันร้องยี๊ดๆๆอย่างเดียวเลยนี่ครับหางยาวสไตล์นะเดือหางยาวคือบอกบ่งบอกได้เลยว่าเสียงเนี่ยแรงแน่ๆที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่าเวลาเสียไว้ถ้าเราตกน้ำหรือเกิดอะไรขึ้นมันจะหลุดออกไปเครื่องก็จะดับทันทีอ๋อไม่งั้นก็บางทีถ้าเราหลุดปุ๊บเครื่องติดอยู่งามไส้ครับโดนเราอีกใช่ครับไม่ได้อีกไม่ได้อ๋อนี้มีเซฟตี้ด้วยใช่แล้วนี้ก็ไว้ใส่เท้าถูกต้องครับผมแล้วก็ถ้าน้ำเข้าหรือเวลาตอนเล่นอ่ะมันจะมีระบบระบายน้ำของมันออโต้เป็นปั๊มออโต้เลยครับผมมันมีเซ็นเซอร์อยู่ข้างในราคามันถึงแพงนี่แหละครับอ๋อดูแล้วมันเริ่มมีอะไรแล้วว่าทำไมมันถึงมูลค่าเรียกว่ารถกระบะใช่ครับโอเคแล้วก็ต้องบอกอย่างนี้นะเมื่อกี้จับงานเนี่ยคือหนึ่งเนี่ยคาร์บอนไฟเบอร์มันเบามากนะครับแล้วก็งานเนี่ยค่อนข้างละเอียดมากก็ตามราคาคุณภาพตามราคาครับนะครับผมก็ตัวนี้ก็เท่าไหร่นะเฉลี่ยราคาตัวนี้ 503,000 ยังไม่รวมแบตครับ 503,000 รวมแบตอีก 7% ก็ใช่เอาเรียกว่ากำเงินมา 600,000 แล้วกันประมาณนั้นเหลือทอนนิดหน่อยครับโอเคได้เวลาแล้วได้เวลาลุยครับผมลุยแล้วโอ้โหเตรียมชุดมาขนาดนี้ใส่ชุดมาขนาดนี้โอ๊ยแมทกันเลยนะเนี่ยสีได้นีออนนีออนสไตล์ไปๆๆไปดูหน่อยนี่คือคันเร่งลักษณะการจับคันเร่งนะครับต้องเป็นลักษณะนี้เหมือนยิงปืนเหมือนยิงปืนนะครับแล้วก็จับท่านี้ครับนะครับเสียบกุญแจเข้าไปครั้งแรกคือปลุกให้มันตื่นนะครับแล้วก็ชาร์จออกมาใหม่เสียบครั้งที่2ทีนี้มันไปแล้ว3วิมอเตอร์สตาร์ทจะทํางานสตาร์ทเครื่องแล้วก็เร่งเครื่องเลี้ยงไว้นะครับแล้วก็วิ่งกดไปเลยลักษณะของเครื่องตัวนี้เราทูบสำหรับคนหัดใหม่ไม่เคยเล่นนะครับคุณสามารถนั่งคุกเข่าตรงนี้ได้เลยเราเร่งไปแล้วก็เวลาจะเลี้ยวโยกโยกซ้ายโยกขวาโยกขวาเพื่อให้เลี้ยวนะครับโอเคลองวิ่งอย่างนี้ดูก่อนสัก3รอบแล้วกลับมาวิ่งยังไงฮะวิ่ง3รอบเลยครับไปวิ่งไปวิ่งเองใช่ไปวิ่งเองโอเคเหนื่อยแล้วพี่ยังไม่เหนื่อยยังไม่ได้ว่ายน้ำจริงๆแล้วต้องลงเรือแล้วก็ว่ายน้ำโอ้โหโอเคก็เดี๋ยวกลับมาสัก3รอบแล้วจะบอกขั้นตอนต่อไปนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบนึงโอเคทำไงครับทวนก่อนทวนก่อนอันแรกครับใส่ตัวสลักเนี่ยเข้าไปเพื่อให้มันตื่นโอเคแล้วทำไงต่อก็ใส่ลงไปเนี่ยรอ3วิชักออกก่อนต้องชักอย่าลืมชักดิฮะชักออกชักออกโอเคครับนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ครับผมมันคราวนี้3วินาทีคือโดนจะสร้างไว้แล้วนะคันนี้ต้องใช่ต้อง10ครั้งไว้เลยครับผมนะครับแล้วกดทริกเกอร์เร่งปืดออกไปเลยครับผมวนทั้ง3รอบลองโยกดูซ้ายขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพอครบ3รอบแล้ววิ่งกลับมาผมใหม่วนจะไปต่อไปวน3รอบตรงไหนครับวน3รอบดูครับครับ
ังไงบ้างครับมันสนุกใช่ไหมครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนอยากเข้ามาลองเทสประสบการณ์ของเจ็ตเซิร์ฟตรงนี้ก็คือที่ริมทะเลสาบเมืองทองนะครับของอนันต์ขับอยู่ข้างๆกับสนามโกคาร์ทของ Impact ครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะแนะนำกับทางพี่ชายผมคนนี้ที่เขาดูแลของที่นี่ครับผมให้เขามาอธิบายเกี่ยวกับว่าเรื่องการเช่าการใช้หรืออะไรพวกนี้ยังไงบ้างครับขออนุญาตพี่เปี๊ยกครับผมสวัสดีครับพี่เปี๊ยกครับสวัสดีครับโอ้เราไม่ได้เจอกันนานนานกี่นาทีเองพี่ 2 นาทีรับมุกหน่อยดิครับผมโอเคก็อันนี้ครับเดี๋ยวอาจจะให้พี่เปี๊ยกอธิบายว่าเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนเขาอยากจะมาลองเล่นที่เนี่ยคือจะเป็นยังไงบ้างครับก็ง่ายๆครับตอนนี้เรากำลังเซตเรทราคาอยู่นะครับก็โดยปกติแล้วสำหรับการ access ลงน้ำเนี่ยนะครับทางอนันต์คลับเนี่ยมีนโยบายว่าปลอดภัยไว้ก่อนก็คือจะมีอินชูรันซ์ให้นะครับก็ในการลงนำอุปกรณ์เจ็ตเซิร์ฟเข้ามาเล่นนะครับก็เราจะคิดค่าบริการลงน้ำเนี่ยอยู่ที่300รวมอินชูรันซ์ด้วยนะครับถูกมากเลยนะครับในช่วงการโปรโมทนะครับถ้าอยากจะลองสนใจอยากจะซื้อแต่ยังไม่มั่นใจว่าใช่เราหรือเปล่านะครับเราก็จะมีตัวให้เช่านะครับแล้วเราก็จะสอนให้นะครับว่าเล่นยังไงอย่างคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ทั้งเรื่องของกีฬาทางน้ำมาเลยเนี่ยโดย average แล้วเนี่ยจะใช้เวลาประมาณครึ่งวัน4ชั่วโมงนะครับส่วนท่านใดที่เคยเล่นเซิร์ฟเล่นอะไรมาก็ตามพวกเวกต่างๆมันได้จะใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับส่วนพอเป็นสมาชิกของเราแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเตรียมตัวที่จะทำการจัดแข่งขันให้นะครับมีสนามแข่งขันให้สนามซ้อมให้นะครับโดยเราช่วงแรกเนี่ยปีนี้เนี่ยนะครับเราคงจะมีการแข่งขันประมาณ5สนามนะบอกไว้ก่อนเลยนะครับอีกแป๊บนึงพี่อ้าวคุณอาร์ตขึ้นมาจากในทะเลสาบเรียบร้อยแล้วครับขออนุญาตครับผมเชิญครับสบายฮะประสบการณ์เป็นยังไงบ้างครับมันเหมือนจะไม่ยากนะฮะแต่มันก็ยากฮะเฮ้ยแต่คนตัวไม่เปียกเลยนะครับเนี่ยก็ไม่ค่อยทำอะไรฮะนั่งอยู่บนบอร์ดอย่างเดียวสงสัยกลัวไม่หล่อมากกว่าหรือเปล่าโอ้โหมันอย่างนี้คือมันผมว่าถ้าฝึกอีกนิดนึงเนี่ยน่าจะพอไปได้แต่กว่าจะเป็นได้อย่างพี่ต้นนี่ต้องใช้เวลานะตกปีนึงมั้งครับผมก็มาถึงไม่เป็นไรครับแวะมาซ้อมบ่อยๆใช่เดี๋ยวก็ยืนได้ครับผมนะครับอยากให้ฝากก่อนว่าอยู่ที่ไหนครับถ้าเกิดใครอยากจะมาเล่นเจ็ตเซิร์ฟหรือกีฬาทางน้ำอย่างอื่นครับครับกีฬาทางน้ำอย่างอื่นตอนนี้ที่เรามีอยู่ก็คือเป็นเรือคยักนะครับครับนะฮะเราเน้นการออกกำลังกายนะครับก็คือเช่นเดียวกันก็คือวันละ600เท่านั้นเองครับโอเคแล้วมีชัวร์รวมทุกอย่างรวมทุกอย่างประกันด้วยรวมประกันด้วยนะครับครับก็พอดีทางผมเราไม่กล้ารับผิดชอบชีวิตคนนะเนาะโยนให้ประกันประกันจะมาช่วยก็ใครอยากลองก็ปลอดภัยนะครับผมก็หนึ่งก็คือมีระบบเซฟตี้อยู่แล้วแต่ยังไงแล้วก็มีอินชูรันด้วยครับผมดีที่สุดครับครับผมโอเคครับยังไงแมนสตอรี่ใน EP นี้เนี่ยต้องเรียกว่าขอบคุณนะครับสถานที่มากๆนะครับผมสำหรับชื่ออนันต์ครับนะครับผมยังไงเนี่ยใครสนใจนะฮะกีฬาทางน้ำก็มาได้ที่อนันต์ครับนะครับอยู่ใกล้ๆเลยที่ Impact นะฮะยังไงก็กดไลค์กด Subscribe ช่องเราด้วยนะฮะเดี๋ยวจะได้มีคอนเทนต์นะฮะที่ผู้ชายต้องชอบอีกหลายคอนเทนต์เลยครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ